ดอมดวงเพชรพรหมเทพนักเตะหมูป่าอะคาเดมี่ที่ได้รับทุนไปอังกฤษล้มหมดสติในหอพักก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตขณะที่ข่าวสามมิติเปิดบทสัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษเบนซ์เดมอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888หลังตำรวจคุมตัวสอบหลายชั่วโมงขณะศาลไม่ให้ประกันชี้มีโทษสูงพฤติการก่อความเสียหายแก่สังคมร้ายแรงปปท.ตรวจพบองค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศโอนเงินผิดปกติหลายร้อยล้านบาทเตรียมเสนอทางแก้ให้เอาผิดผู้นำองค์กรด้วยหากพบการทุจริตฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติวันแรกภายใต้ยุทธการกระชากหน้ากากคนดีซัดรัฐบาลล้มเหลวทุกด้านขณะนายกรัฐมนตรีตอบโต้อย่าก้าวล่วงอำนาจบริหารย้ำไม่มีมารยาทใช้เวทีสภาหาเสียงผู้เสียหายจาก10บริษัทเอเย่นนำเที่ยวรวมตัวแจ้งความดำเนินคดีบริษัทจัดทัวร์หลอกไปเที่ยวญี่ปุ่นราคาถูกเมื่อถึงเวลาไม่สามารถเดินทางได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายกว่า400คนมูลค่ากว่า10ล้านบาทเตรียมเดินเรื่องเพิกถอนใบประกอบการข่าวสามมิติพบข้อมูลคนไทยที่สูญหาย1คนจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วคาดว่าเป็น1ในศพไร้ญาติกว่า 3,000 ศพในเมืองอิสคันเดรูนทางการตุรกีให้มาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์หลังจากนี้อีก6เดือนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพุธที่15กุมภาพันธ์คืนนี้เราเริ่มกันที่ข่าวการเสียชีวิตของนายดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอมหนึ่งในสมาชิก13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงนะครับสื่อของอังกฤษหลายสำนักรายงานข่าวการเสียชีวิตในครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านายดวงเพชรหรือดอมนี่หมดสติในหอพักเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเมื่อวานนี้นายดวงเพชรหรือน้องดอมเป็นหนึ่งใน13สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงที่เชียงรายเมื่อปี2561จนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งน้องดอมเป็นคนแรกที่เห็นในคลิปที่นักดำน้ำชาวอังกฤษชุดช่วยเหลือเข้าไปพบในถ้ำและเขาตะโกนขอความช่วยเหลือ Hello, thank you. How many of you? 13. หลังออกจากถ้ำหลวงก็ได้รับทุนการศึกษาโควต้านักกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเข้ารับการคัดตัวและติดทีมเยาวชนฟุตบอลของเชียงใหม่และเดินตามความฝันก้าวแรกของตัวเองสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จหลังจากได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Sport Education และมูลนิธิซิโก้ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองไปเรียนที่ Brookhouse College Football Academy ที่ Leicestershire ประเทศอังกฤษโดยได้เดินทางไปอังกฤษเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังข่าวเผยแพร่ออกไปทำให้หลายคนแสดงความอาลัยกับการเสียชีวิตของดอมนะครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนจนเมื่อช่วงเย็นสำนักข่าว BBC อ้างคำพูดของญาติว่าน้องดอมหมดสติในหอพักเมื่อวันอาทิตย์และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่14กุมภาพันธ์หรือเมื่อวานปัจจุบันนายดวงเพชรอายุ18ปีนะครับและก็นี่เป็นภาพสุดท้ายที่ลง IG เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับครอบครัวของน้องดอมได้รับแจ้งข่าวตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้โดยขอให้หน่วยงานราชการและมูลนิธิซิโก้เป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับปลายปีที่แล้วข่าวสามมิติก็ได้พูดคุยกับน้องดอมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน13หมูป่าที่ติดถ้ำก่อนจะเดินทางไปเรียนที่ Brookhouse College ที่อังกฤษเพื่อโอกาสการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปแต่วันนี้มีข่าวช็อกดอมดวงเพชรเสียชีวิตแล้วในวัย17ปีและยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งเป็นผู้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิซิโก้ให้ดอมไปเรียนที่นั่นก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วติดตามในรายงานคุณณัฐวัฒน์อิงควิฐานครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นหัวหน้าโค้ชฮองอันยาลายสโมสรในลีกเวียดนามให้สัมภาษณ์ออนไลน์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ดอมดวงเพชรพรหมเทพซึ่งไปเรียนที่ Brookhouse College ประเทศอังกฤษก่อนเสียชีวิตว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดของหอพักดอมไม่ได้ออกจากหอพักไปพักผ่อนที่ไหนคุณครูเข้าไปตรวจสอบพบว่าดอมนอนหมดสติอยู่ในห้องก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งในเวลาต่อมาแพทย์รายงานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษว่าอาการของดอมไม่สู้ดีและการหายใจเริ่มอ่อนลงและไม่ตอบสนองในเวลาต่อมาก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ได้ดูแลตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าการหายใจของน้องดอมค่อนข้างอ่อนลงแล้วก็เขาเรียกไม่ตอบสนองนะครับน้องเป็นอะไรเสียครับจากภาวะไม่แน่ใจว่าเป็นสมองหรือเป็นหัวใจหรือเป็นอะไรที่ทำให้น้องเสียคือพี่ทราบแต่ว่าหมดสติแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นวันหยุดอ่ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยพี่โก้ก็ไม่สามารถตอบได้ก็คงต้องรอเอกสารจากทางโรงพยาบาลนะโดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์วันนี้คุณแม่และครอบครัวของดอมได้เข้ามาร่วมฟังการสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อคุณแม่ทักถามเรื่องของดอมโค้ชซิโก้ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาพร้อมยืนยันว่าจะประสานกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของดอมอย่างเต็มที่ทั้งการหาวัดไทยเพื่อไปเชิญดวงวิญญาณกลับสู่ประเทศไทยถ้าเราจะเอาร่างน้องกลับมาทำพิธีทางที่ประเทศไทยอีกอย่างนี้ค่ะซิโก้พอจะช่วยได้ไหมคะผมต้องช่วยอยู่แล้วเราก็อยากให้น้องกลับมาเป็นร่างกายแล้วเราก็อยากผมต้องช่วยอยู่แล้วครับเดี๋ยวกู้ประสานทางสารทูตให้นะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณเจ้านะครับที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับท่านไม่ได้ดิ้งนอนใจท่านดูแลตั้งแต่วันแรกที่น้องดอมเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรที่อยู่ตรงโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยคุณเจ้าก็จัดการให้หมดนะครับเหตุการณ์13หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกลายเป็นภารกิจช่วยเหลือระดับโลกเมื่อปีพ.ศ.2561ต่อมาดอมดวงเพชรพรหมเทพมีโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ Brookhouse College ที่รวมเด็กจากทั่วโลกและขึ้นตรงกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษและฝีเท้าของดอมก็เข้าตาโค้ชที่นั่นจนมูลนิธิซิโก้มอบทุนการศึกษาให้ดอมไปเรียนทักษะฟุตบอลและเรียนวิชาทั่วไปที่ Brookhouse College เป็นเวลา3ปีเพื่อสานฝันเด็กไทยให้ได้เล่นฟุตบอลอาชีพต่างแดนหรือโอกาสทำงานด้านกีฬาในระดับโลกข่าว3มิติสัมภาษณ์ดอมเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนที่ดอมจะเดินทางไปอังกฤษไม่กี่วันซึ่งดอมเองก็มุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดฟุตบอลมันส่งเสริมอะไรหลายอย่างครับทั้งร่างกายวินัยอะไรอย่างนี้อีกหลายอย่างแล้วแบบช่วยแบบเรามีรายได้อะไรอย่างนี้ด้วยครับใครที่แบบตั้งใจก็แบบขอให้สู้ๆครับโค้ชซิโก้บอกกับ3มิติในวันนี้ว่าตั้งแต่ดอมไปอยู่ที่อังกฤษเมื่อปลายปีที่แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเราได้คุยกับน้องพัฒนาการเป็นไงบ้างครับหลังจากที่กันดาน้องมีความสุขน้องมีความสุขในการเล่นบอลนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็บอกว่าพี่ดอมมีความสุขมากในการเล่นบอลที่นี่แล้วก็น้องก็บอกว่าจะอยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยจนเรียนมหาลัยนะครั้งนี้เราให้ทุนแค่3ปีนะครับแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านน้องจะต่อในระดับมหาลัยเนี่ยท่านร้องรักฟุตบอลจริงเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะให้น้องเรียนเพราะเราต้องการให้เด็กให้ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เตะฟุตบอลที่โน่นอยู่แล้วนะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองผู้ที่เคยมอบทุนการศึกษามูลนิธิซิโก้ให้ดอมไปเรียนที่ Brookhouse College ประเทศอังกฤษบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลซึ่งตนก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวของดอมดวงเพชรพรหมเทพพร้อมกับหมูป่าที่เหลือรวม13ชีวิตถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ให้เห็นถึงปฏิบัติการความช่วยเหลือระดับโลกกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งดอมดวงเพชรพรหมเทพก็สู้จนเอาตัวรอดจากการติดถ้ำนาน17วันและกำลังไปได้ดีกับการเรียนที่โรงเรียนฟุตบอลที่อังกฤษก่อนที่จะเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าว3มิติรายงาน
ข่าวสามมิติติดตามปัญหาการทุจริตยักยอกเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหลายกรณีนะครับและพบช่องโหว่สำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประเด็นหนึ่งก็คือความไว้ใจที่หัวหน้างานมอบรหัสโอนเงินทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวโดยไม่ได้ติดตามตรวจสอบและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาในองค์กรท้องถิ่นนั้นๆไม่เข้าใจระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์จึงมักจะมอบความไว้ใจให้ดูแลบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองมีรหัสต้องกำกับดูแลด้วยคุณมนตรีอุดมพงศ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับขบวนการขั้นตอนไม่มีใครรู้แม้เรื่องของการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยคนเก่าๆโบราณอย่างรุ่นผมอายุ58จะไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งเปิดหน้าจอเว็บไซต์เนี่ยยังไม่รู้ว่าโอนเงินออปเปอเรตคือแบบไหนยังไงรหัสมาจากไหนกรมบัญชีกลางให้มาหรือธนาคารให้มายังไม่รู้เลยเสียงสะท้อนจากปลัดอบต.คนนี้บ่งบอกปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งกำลังเผชิญนั่นคือผู้นำองค์กรหลายคนไม่เข้าใจระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์นอกจากนี้ยังมอบความไว้ใจให้เจ้าหน้าที่บางคนทำเองทั้งหมดทุกขั้นตอนจนกลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตกรณีอบต.บางโพรงที่อำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกที่เจ้าหน้าที่การเงินถูกจับเมื่อวานก็เช่นกันผู้ต้องหาหญิงที่ถูกจับเป็นคนเดียวที่มีรหัสเบิกจ่ายและอนุมัติเงินของอบต.ตั้งแต่ที่เปลี่ยนระบบเบิกจ่ายจากเช็คมาเป็นออนไลน์ตั้งแต่ปลายปี2564และแม้แต่ตัวปลัดอบต.เองก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีรหัสต้องอนุมัติการโอนเงินนั้นด้วยก็เพิ่งมารู้ว่านั่นแหละผมมีรหัสพาสเวิร์ดในการอนุมัติเหรอคือพอประหลัดเองก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองโดยหลักต้องมีรหัสใช่ครับเพิ่งรู้วันนั้นวันที่9ก็ไม่มีใครอบรมแล้วไม่ผ่านการอบรมก็ไม่รู้ว่ารหัสออกมาจากไหนผมคิดว่ามาจากกรมบัญชีกลางด้วยซ้ำเอาจริงคนอบรมก็ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาส่งเข้าไปไหมประหลัดก็ตัวเขาเองไปอบรมคนเดียวเนี่ยตัวชัยภาไปอบรมคนเดียวนอกนั้นไม่มีการส่งเขาไปแต่เขาต้องมีคนส่งไปถึงต้องยืนยันนายมีแต่เขาไม่บอกว่าไปโอโลมาแล้วได้อะไรขึ้นผมคิดว่ามีแต่ตัวเขาเองเนี่ยผ่านเข้ารหัสพาสเวิร์ดโอนเงินเอาเปรตผ่านบัญชีของพนักงานเจ้าที่ในอบต.แค่คนเดียวไม่คิดว่ามีผู้อนุมัติผู้ให้ความเห็นชอบต้องใช้3คนไม่มีใครรู้เลยนายกอบต.บางโพรงก็บอกแบบเดียวกันว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคนภายในก็คงไม่รู้ว่ามีเงินถูกยักยอกออกไปรวมกว่า44ล้านบาทผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้ตัวเนี้ยเขาไปอบรมมาเขาก็จัดการเขาเองโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งประหลัดทั้งการคลังตัวเนี้ยอย่างนั้นตอนนี้สำนักงานปปท.ตรวจพบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศมีการโอนเงินผิดปกติหลายร้อยล้านบาทปัญหาหลักมาจากผู้นำองค์กรท้องถิ่นนั้นๆไว้ใจมอบรหัสโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเองทั้งหมดหวังจะลดความยุ่งยากของตัวเองพอไว้ใจก็มอบรหัสพอมอบรหัสเนี่ยคุณไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าลูกน้องที่คุณไว้ใจเนี่ยเขามีปัญหาชีวิตอะไรวันนี้ก็อาจจะเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พรุ่งนี้ล่ะเดือนหน้าล่ะ3เดือนข้างหน้าล่ะนี่คือประเด็นเลยฮะไม่รู้แต่คุณตรวจสอบคุณจะรู้แต่พอคุณไม่รู้คุณไม่ตรวจสอบคุณมอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเขาคนเดียวเพราะฉะนั้นความเสียหายมันก็เกิดกับหน่วยงานและจากการแกะรอยพฤติกรรมทุจริตของผู้ต้องหาหลายคนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ปปท.เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กำหนดให้ทุกครั้งที่มีการโอนเงินขององค์กรผู้นำองค์กรนั้นๆต้องได้รับ OTP เพื่อที่จะอนุมัติและหากมีการทุจริตก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโอนเงินในทุกรายการต่อไปผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นคณะทำงานกับเราอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องบังคับแล้วล่ะฮะว่าท่านก็คงต้องยอมรับว่าเงินทุกรายการที่โอนออกจากหน่วยงานจะต้องมีแจ้งเตือนมาที่มือถือท่านและท่านจะต้องกด OTP อนุมัติในการโอนเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกรายการและเคสหน้าภาคหน้าถ้าเราเปรียบมันออกมาหรือมีการแนวทางปฏิบัติที่ทางสท.เขาเวียนออกมาว่านายกจะต้องดำเนินการอย่างที่ผมบอกเนี่ยการดำเนินคดีมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปมันอาจจะไม่ใช่พอคลังที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเมคเกอร์ที่จะรับผิดชอบคนเดียววันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่มีรหัสและท่านต้องอนุมัติท่านอาจจะตกสุ่มเสี่ยงที่จะกลายมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีด้วยซ้ำไปมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานการท่องเที่ยวอยู่ชะงักไปนานพอควรนะครับช่วงการระบาดโควิด-19แต่ว่าพอเปิดประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวได้
การช่อโกงหลอกขายทัวร์ท่องเที่ยวก็กลับมาล่าสุดมี10ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวรายย่อยครับเข้าร้องเรียนตำรวจกองปราบปรามว่ามีบริษัทรายใหญ่หลอกขายแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกให้ผู้ประกอบการรายย่อยสุดท้ายไม่มีตั๋วให้เดินทางจริงสร้างความเสียหายให้กับลูกค้ากว่า400รายติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงครับทันทีที่เริ่มเปิดประเทศทำให้การท่องเที่ยวไปต่างประเทศกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแต่ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจท่องเที่ยวหยุดชะงักมานานทำให้เมื่อเริ่มขับเคลื่อนธุรกิจได้ผู้ประกอบการเริ่มนำกลยุทธ์มาแข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้าจำนวนมากชดเชยกับรายได้ที่ขาดหายไปนานจึงมีการโปรโมทราคาแข่งกันโดยเฉพาะทริปทัวร์ไปประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวแต่ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวบริษัทหนึ่งเปิดเผยว่าแทนที่จะได้กำไรจากการจัดทัวร์ไปญี่ปุ่นครั้งที่ผ่านมาแต่กลับขาดทุนไป 400,000 บาทเนื่องจากได้นำเงินของลูกค้าไปซื้อแพ็กเกจของเอเย่นที่เรียกว่าโฮเซลรายหนึ่งเพราะการเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีราคาตั๋วและห้องพักที่ราคาถูกกว่าแต่เมื่อโอนเงินค่าเดินทางไปแล้วพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับแจ้งกลับมาว่ายกเลิกด้วยความเกรงว่าลูกค้าจะแจ้งความจับจึงใช้เงินส่วนตัวออกค่าเดินทางให้กับลูกค้าไปท่องเที่ยวตามกำหนดกรณีของผมตอนแรกจะคืนเงินให้แต่ว่าลูกทัวร์ก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเขาก็ตั้งความหวังไปแล้วว่าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นผมก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ในราคาที่แพงแล้วก็จองโรงแรมใหม่ในราคาที่แพงภายใน2อาทิตย์เองครับก็รีบทำให้เขาจนจบหมดเรียบร้อยเขาก็เพิ่งเดินทางกันกลับมาเมื่อวานนี้เองครับเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกกับลูกค้าแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าฟ้องร้องเราได้นะฮะก็ต้องควักเงินใหม่แต่บริษัทเอเย่นเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบกับความทุกข์ยากที่ว่าเกิดโควิดหลายคนต้องไปขายของในตลาดสดบางคนต้องไปขายของตามห้างมาถึงช่วงนี้คิดว่าจะได้ลืมตาอ้าปากอยากจะเห็นแสงสว่างของเขาบ้างก็มาโดนเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเหมือนกับโดนถีบซ้ำลงไปในหลุมอีกรอบนึงนี้ฮะเมื่อสอบถามตัวแทนกรุ๊ปทัวร์นำเที่ยวต่างประเทศอีกไม่ต่ำกว่า10แห่งพบว่าถูกช่อโกงจากโฮเซลรายเดียวกันนี้เช่นกันซึ่งบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ย่านลำลูกกาหลอกขายทัวร์ทิปโดยอ้างว่าจัดทัวร์ไปญี่ปุ่นได้ในราคาเพียงกว่า 20,000 บาทเมื่อลูกทัวร์สอบถามถึงตั๋วเครื่องบินเพื่อส่งมาให้ยืนยันก็ส่งเอกสารปลอมมาให้เมื่อถึงเวลาเดินทางก็ไม่สามารถพากรุ๊ปทัวร์ไปได้ความเดือดร้อนจึงมาตกอยู่ที่ตัวแทนขายทัวร์บางรายต้องใช้เงินส่วนตัวคืนลูกค้าไปก่อนเขายังคงไปโกงคนใหม่เรื่อยๆแล้วเงินที่จะเข้าไปใหม่พวกเงินเนี่ยจ่ายหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการออกตั๋วไม่มีการจัดการที่ปลายทางเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเงินตรงนี้ไปอยู่ไหนเราก็รู้สึกทันทีครับว่าเขาอะไม่สุจริตใจไม่โปร่งใสครับมีจัดได้ครับซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเทคนิคเขาทางกฎหมายเขาจะเลือกกรุ๊ปเล็กๆที่ราคาไม่แพงทำเพราะว่ามีทนายของเขาอ่ะคงจะให้คำแนะนำว่าก็ทำบ้างไม่ทำบ้างส่งบ้างโกงบ้างเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกับไม่เข้าสู่กระบวนอาญาไงครับทีนี้วันนี้ต้องเปิดโปงครับวันนี้ต้องเปิดโปงว่าถ้าปล่อยเขาอย่างนี้เราก็จะมีเหยื่ออะไรใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆผู้เสียหายจาก10บริษัทเอเจนซี่นำเที่ยวได้รวมตัวกันเข้ามาแจ้งความต่อตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีเนื่องจากช่วงโควิด-19 ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวได้รับความยากลำบากเมื่อเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ผู้ประกอบการจึงหวังจะมีรายได้ซึ่งยอมรับว่าการจัดทัวร์ไปญี่ปุ่นมีกำไรหัวละไม่เกิน 20,000 บาทเพราะหากขายแพงก็ไม่มีลูกค้าจึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับลูกค้ามากกว่า400รายจากตัวแทน10บริษัทมียอดความเสียหายกว่า14ล้านบาทรวมทั้งเรียกร้องไปยังกรมการท่องเที่ยวให้ตรวจสอบให้เพิกถอนใบอนุญาตเพราะเห็นว่าเดือนเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นจำนวนมากอาจจะมีผู้เสียหายจำนวนเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งให้ระวังการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวหากราคาต่ำเกินไปสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกได้ง่ายและเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นการฟ้องร้องที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปได้ยากสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานตำรวจไซเบอร์คุมตัวเบนซ์เดมอนหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพนันออนไลน์ฝากขังศาลอาญาแล้วครับญาติอยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมาเก๊า888และกลับมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับทันทีที่นายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนซ์เดมอนผู้ต้องหาหมายจับคดีเว็บพนันออนไลน์มา988เดินทางกลับมาจากฮ่องกงตั้งแต่เมื่อคืนนี้
จ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการสท.3ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อสอบปากคำทันทีนะครับโดยก่อนที่จะเข้าห้องสอบสวนเบนซ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่ามาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเว็บไซต์พนันออนไลน์และไม่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมซึ่งตำรวจได้สอบปากคำเบนซ์จนถึงตีห้าก่อนนำตัวไปฝากขังที่สน.ทุ่ง2ห้องนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของเบนซ์บอกว่าเบนซ์ค่อนข้างเครียดเพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแต่เบนซ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมสู้คดีในชั้นศาลครับวันนี้ตำรวจสอทนำตัวเบนซ์ไปฝากขังที่ศาลอาญาซึ่งระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากเบนซ์ทั้งกรณีทำร้ายร่างกายดิวอริสราแฟนเก่าและความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันก็ได้รับการสายหัวปฏิเสธบอกสั้นๆว่าอยากขอความเป็นธรรมทำไมถึงต้องซ้อมคุณดิวด้วยครับแผลต่างๆบนใบหน้าเขาจะได้ทำไหมไม่ได้ทำเหรอครับไม่ขอพูดเรื่องนี้อ๋อไม่ขอพูดเรื่องนี้จะขอความเป็นธรรมเขากล่าวหาว่าเราไปซ้อมเขามันจริงไหมคุณเบนพูดได้ครับตอนนี้ฮะเว็บพนันเราได้ยุ่งเสี่ยวไหมคุณเบนครับไม่เลยล่าสุดศาลอาญาได้พิจารณาให้อนุญาตตามคำร้องขอฝากขังในผัดแรก12วันตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง26กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสอบสวนต่อซึ่งยังไม่แล้วเสร็จโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าจะมีพฤติการหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแม้ว่าวันนี้ญาติของเบนซ์เดมอนได้ยื่นหลักทรัพย์ประกอบคำร้องขอประกันตัวเป็นโฉนดที่ดินมูลค่า12ล้านบาทซึ่งศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปถือว่าเป็นข้อหาหนักมีพฤติการเป็นขบวนการก่อความเสียหายแก่สังคมอย่างร้ายแรงขัดต่อศีลธรรมและมีพยานหลักฐานปรากฏชัดว่ามีเส้นทางการเงินจากการพนันเข้าบัญชีผู้ต้องหาหลายล้านบาทและเป็นไปตามที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับศาลอาญาจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องของญาติเบนซ์เดมอนซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวเบนซ์เดมอนไปฝากขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปมีรายงานว่าญาติที่มายื่นประกันตัวเบนซ์เดมอนก็คือร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือผู้กองไบรท์อดีตนายตำรวจซึ่งเป็นน้องชายเบนซ์เดมอนนั่นเองนะครับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา152วันนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงฝ่ายค้าน2ครั้งยืนยันการบริหารงานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจว่าทำมาหมดแล้วหลังจากถูกฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีการบริหารงานที่ผ่านมาส่วนช่วงค่ำสสฝ่ายค้านนะครับพรรคก้าวไกลก็เปิดข้อมูลปัญหางบประมาณในกระทรวงมหาดไทยนะครับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา152วันนี้ฝ่ายค้านพยายามอภิปรายความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารงานที่ผ่านมาเริ่มที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ในสภาแถมยังจะสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคมรวมทั้งระบุว่าประเทศต้องไปต่อเพื่อทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียวประเทศต้องไปต่อครับไปต่ออย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีอนาคตและอย่างมีความหมายไม่ใช่ไปต่อสำหรับใครบางคนให้ไปต่อเพียงเพื่อจะสืบทอดอำนาจขอบคุณท่านประธานครับอภิปรายทั่วไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นอภิปรายเป็นคนที่2นะครับและเป็นคนแรกของพรรคก้าวไกลโดยเริ่มต้นว่าแม้การอภิปรายครั้งนี้จะลงมติไม่ได้แต่ประชาชนสามารถลงมติได้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงท้ายนายพิธาก็บอกว่าสามารถทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบด้วยการเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์3ปอถ้าคืนยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องการเมืองดีทั้งเรื่องปากท้องดีทั้งเรื่องมีอนาคตทศวรรษหน้าก็ยังจะเป็นทศวรรษที่สูญหายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่กำลังจะเข้าคูหาในอีก80วันนี้ผมลงมติในครั้งนี้ไม่ได้แต่ท่านลงมติได้ในคูหาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ข้อมูลที่ท่านจะได้รับฟังในการประชุมสภาแห่งครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่รุ่งโรจน์ของทศวรรษที่มีอนาคตของทศวรรษที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับนะครับหลายอย่าง
ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็ชี้แจงต่อที่ประชุมในเวลา 15:55 นระบุว่าการอภิปรายที่ผ่านมามีทั้งแนะนำกล่าวหาตักเตือนและก็หลายอย่างยืนยันว่างานด้านเศรษฐกิจที่ถูกกล่าวหาได้ทำมาหมดแล้วพูดนะผมทำหมดแล้วแต่ท่านไม่เห็นเองไอ้ที่ท่านพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเวลารัฐบาลพูดท่านไม่ฟังเพราะนโยบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับนะถ้าท่านได้เป็นนะการที่ท่านเอาผมไปโยงคนนนโยงคนนี้จะยากคนนนยากกว่านี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมานะครับแล้วเป็นหลักประกันให้กับประชาชนด้วยการตั้งโยกย้ายก็กำหนดหลักเกณฑ์ไปแล้วตำรวจคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันเรียกรับผลประโยชน์แจ้งมาเลยครับนะถ้ารายใดยังไม่ชัดเจนเป็นข่าวออกทางสื่อโซเชียลก็ผมได้สั่งการไปแล้วเรียกมาสอบทุกรายนะทุกรายหากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็ดำเนินคดีอาญาช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดเล็กต่ำกว่า10 เมกะวัตต์เพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของและมีประโยชน์โดยตรงซึ่ง8ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งตลอด10ปีที่ผ่านมาเรื่องน้ำท่วมฝนแล้งท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลาย10ปีที่ผ่านมามันก็แก้ปัญหามาเรื่องน้ำขาดน้ำน้ำแล้งมาโดยตลอดท่านไปย้อนดูสิ8ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างท่านบอกน้ำยังท่วมอยู่มันก็ต้องท่วมฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ท่วมอ่ะแล้วทำไมต้องหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรท่านรู้ไหมว่าปริมาณน้ำเนี่ยสมัยก่อนท่านทำน้ำท่วมเท่าไรแล้วผมลดปริมาณน้ำท่วมลงได้เท่าไรปี54เป็นยังไงปี57-58ปีที่แล้วเนี่ยมันท่วมมากเพราะอะไรเพราะฝนมันตกเกิน500 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงรู้เรื่องบ้างไหมรายละเอียดอะถ้าตีก็ว่าท่วมเพราะรัฐบาลไม่แก้ปัญหาผมว่าไม่เป็นธรรมอะนะช่วงค่ำที่ผ่านมานายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีและปลัดกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยโดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ปี62นะครับที่เริ่มทำโครงการสร้างถนนยางพารา1หมู่บ้าน1กิโลเมตรหรือโครงการพาราซอยอาจจะมีการผูกขาดรวมทั้งเปิดชื่อย่อข้าราชการระดับสูงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตรองอธิบดีขจรที่ลงนามหนังสือในวันนั้นให้ผู้รับเหมาถูกลงโทษให้เป็นอธิบดีในปัจจุบันส่วนอธิบดีที่แชทไลน์คุยกับมือทำงานที่ส่งข้อความคุยกันว่าจะได้เท่าไหร่เหตุการณ์ไหนใครอนุมัติอันนี้อนุมัติได้อันนั้นอนุมัติไม่ได้แล้วส่งเอกสารภายในให้ผู้รับเหมาส่งเอกสารภายในให้มือทำงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้รับการลงโทษเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานล่าสุดเมื่อ3 ทุ่มที่ผ่านมาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อกล่าวหาโดยระบุว่าเรื่องที่ถูกอภิปรายได้มีการดำเนินการตรวจสอบแล้วบางเรื่องยุติไปแล้วเพราะว่าคดีไม่มีมูลแต่ถ้ามีมูลใหม่ก็จะมีการตรวจสอบถ้าในปัจจุบันนี้มีข้อมูลตามที่ท่านเชื่อมโยงให้เห็นท่านก็ส่งข้อมูลมานะครับผมก็จะดำเนินคดีทางวินัยนะครับถ้าอาญาก็ต้องร้องเรียนปปช.ดำเนินการก็จบไปเรื่องของท่านปลัดว่าในขั้นการแต่งตั้งก็ทำไปตามกฎระเบียบของกพ.นะครับต่อมาเรื่องของท่านปลัดท่านแต่งตั้งทิบดีนะครับจะเชื่อมโยงอย่างไรเป็นอำนาจหน้าที่ท่านนะครับอย่าไปพูดว่ามหาดไทยหรือใครไปตั้งอย่างนั้นไม่ได้เพราะเมื่อเป็นอำนาจของท่านปลัดท่านจะไปบอกว่ารัฐมนตรีแต่งตั้งมันผิดกฎหมายทันทีผมก็ผิดทันทีนะครับท่านเป็นคนแต่งตั้งท่านก็ต้องรับผิดชอบในการประชุมอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152วันนี้มีกรอบเวลาการอภิปรายมีเวลารวม32 ชั่วโมงนะครับฝ่ายค้าน24 ชั่วโมงรัฐบาล8 ชั่วโมงวันแรกประชุมช่วง9:30ถึง14:30นะครับฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมงกรอบเวลาไม่เกิน5 ทุ่มหลังจากนั้นจัดสรรให้รัฐมนตรีตอบชี้แจงส่วน16 กุมภาพันธ์เริ่มอภิปราย9:00 นให้แล้วเสร็จภายใน24:00 นนะครับ
ูซ่าไทยแลนด์ยุติการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วนะครับหลังจากตุรกีเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูขณะที่ข่าวสามมิติไปตามหาคนไทยที่สูญหายที่เมืองอิสคันดารูนพบข้อมูลนะครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งในศพไร้ญาติที่ทางตุรกีได้ฝังไว้ที่สุสานจึงแจ้งให้ญาติเตรียมมายื่นเรื่องขอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่จะเริ่มใน6เดือนข้างหน้าติดตามกับคุณธัปนีเอศรีชัยรายงานสดจากตุรกีครับคุณธัปนีครับค่ะคุณกิติคะข้อมูลที่ทีมข่าวสามมิติเราลงมาตรวจสอบน่าจะเป็นความชัดเจนที่สุดนะคะว่าคุณวินัยรัตน์จันนวลน่าจะเป็นหนึ่งในศพไร้ญาติในเมืองอิสแคนเดรูนซึ่งพี่ชายของคุณวินัยรัตน์ก็ทราบเรื่องแล้วรวมถึงเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็ยินดีที่จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะข่าวสามมิติลงพื้นที่เมืองอิสแคนเดรูนจังหวัดฮาทายจุดที่รับข้อมูลจากนายสนั่นจันนวลพี่ชายของนางสาววิไลรัตน์จันนวลคนไทยที่สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีซึ่งเกิดเหตุในวันเดียวกับนางสาววิไลรัตน์ได้มาพักกับคุณชมัยพรหอมสันเทียที่อพาร์ตเมนต์ข้างโรงแรมรามาด้าซึ่งคุณชมัยพรทำงานอยู่ที่นี่และต่อมาพบว่านางสาวชมัยพรหอมสันเทียเสียชีวิตและพบหลักฐานเป็นคนไทยแต่ไม่พบร่างของนางสาววิไลรัตน์ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานข้อมูลกับตุรกีไม่พบข้อมูลที่ยืนยันว่านางสาววิไลรัตน์เสียชีวิตและการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมยูซ่าไทยแลนด์ก็พบว่าอาคารกำลังถูกรื้อถอนและไม่พบข้อมูลนางสาววิไลรัตน์ที่ศูนย์รับร่างผู้เสียชีวิตซึ่งจากการลงพื้นที่ของข่าวสามมิติเราพบคนตุรกีในย่านนี้บอกว่าเห็นคนไทยทำงานที่นี่และได้พาไปค้นหาอพาร์ตเมนต์ที่พักซึ่งพบว่ามีการเก็บร่างของผู้เสียชีวิตไปหมดแล้วและกำลังมีการรื้อถอนอาคารเราจึงได้วิดีโอคอลแจ้งพี่ชายของนางสาววิไลรัตน์ว่าไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุคนที่อยู่ด้วยเขาบอกว่าเขากำลังคุยอยู่ตลอดเวลาเขาประมาณเที่ยงคืนก็ยังคุยกันอยู่เลยมันเที่ยงคืนวันที่5นะครับวันที่5ก็ยังคุยเลยเพราะว่าเช้าก็ติดต่อไม่ได้แล้วซึ่งใน Facebook อะไรก็ไม่มีเคลื่อนไหวอะไรใช่ไหมคะไม่มีเคลื่อนไหวครับแต่ว่าคือทางน้องชายอยู่ที่ที่ไทยเขาก็โตอยู่เหมือนกันแต่ว่าโตติดแต่ไม่มีคนรับครับก็ประมาณครึ่งวันก่อนที่แบตจะหมดนะครับข่าวสามมิติเดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมืองอิสแคนเดรูนสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งให้เราไปสอบถามที่สำนักงานศาลเมืองอิสแคนเดรูนเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบเฉพาะข้อมูลคนไทยที่เสียชีวิต1รายเนื่องจากพบพาสปอร์ตยืนยันตัวตนแต่อีกคนไม่มีหลักฐานแสดงตัวแต่ในวันเกิดเหตุพบศพอยู่ใกล้กันจึงต้องรวมให้เป็นศพไร้ญาติไว้ก่อนแล้วได้นำศพไปฝังไว้ที่สุสานรวมกับผู้เสียชีวิตทั้ง 3,000 รายในเมืองนี้ข่าวสามมิติจึงได้แจ้งให้พี่ชายของนางสาววิไลรัตน์ทราบข่าวยอมรับว่าเสียใจแต่ก็เริ่มทำใจได้และสบายใจมากขึ้นที่มีข้อมูลชัดเจนเนื่องจากก่อนหน้านี้ติดต่อน้องสาวไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุเมื่อรู้ว่าหากน้องเสียชีวิตฝังศพอยู่ในสุสานก็จะรอทำตามขั้นตอนพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อจะได้ทำบุญให้กับน้องสาวว่าได้ข้อมูลผมก็สบายใจหน่อยแต่ว่าก็คือแต่ก่อนคือกังวลว่าอยู่ไหนหรืออาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะอยู่ที่ตรงไหนตัวที่หนึ่งอะไรเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถไปค้นหาได้ทุกที่ถ้าว่ารู้เข้าอยู่ไหนก็ผมก็จะไปรับเขาแล้วก็กลับบ้านกลับไทยซึ่งขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลศพไร้ญาติที่เมืองอิสแคนเดรูนจะใช้เวลาอีก6เดือนโดยให้ญาติมาติดต่อในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าได้สำหรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมืองอิสแคนเดรูนก็ถูกฝังรวมกันไว้ในสุสานซึ่งร่างของนางสาวชมัยพรหอมสันเทียที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็จะนำกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศที่นำสิ่งของพระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้กับตุรกีในวันพรุ่งนี้และจะเดินทางกลับพร้อมกับคนไทยที่อพยพจำนวน38คนในวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งล่าสุดข่าวสามมิติได้แจ้งข้อมูลกรณีนางสาววิไลรัตน์ไปยังนายอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือนายสนั่นและครอบครัวอย่างเต็มที่ถือเป็นข้อมูลใหม่ที่ทางสถานทูตได้ประสานและติดตามกับทางตุรกีมาตั้งแต่วันแรกและจะเร่งดำเนินการประสานงานในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้เร็วขึ้นเพื่อความสบายใจของครอบครัวคนไทยทุกคนรวมถึงคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยก็ได้อำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดแล้วนะคะ
ส่วนทีมยูซ่าไทยแลนด์วันนี้ได้ยุติภารกิจที่เมืองอันตักเยียจังหวัดฮัทไทนะคะในเรื่องของการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากว่าทางกุรกีได้เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์ประกาศยุติภารกิจในการร่วมค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวตุรกีไทยแลนด์ฟอร์ตุรกีหลังจากเดินทางมาตั้งแต่9กุมภาพันธ์ถึงวันนี้ก็สามารถที่จะช่วยค้นหาร่างผู้สูญหายที่เป็นผู้เสียชีวิตได้หลายรายและช่วยสนับสนุนทีมกู้ภัยของตุรกีและนานาชาติในหลายภารกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ฝึกฝนมาตามมาตรฐานสากลเมื่อได้ลงพื้นที่สนามจริงเหมือนที่เรียนมากับทาง UN ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปถอดบทเรียนการค้นหาและกู้ภัยในกรณีเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครในด้านการค้นหาและกู้ภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเหตุผลที่ต้องยกเลิกภารกิจเพราะทางตุรกีไม่พบผู้รอดชีวิตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจึงเข้าสู่ขั้นตอนการรื้อถอนและฟื้นฟูเราได้เข้าไปประชุมร่วมกันเมื่อคืนนะครับกับผู้ดูแลทีมนานาชาติในพื้นที่ที่เราปฏิบัติการนะครับก็ได้แจ้งว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ไม่พบผู้เสียชีวิตพบผู้รอดชีวิตในบริเวณที่รับผิดชอบแล้วนะครับก็จะเริ่มกระบวนการการใช้เครื่องจักรกลรื้อถอนนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้นเราคงต้องยุติการปฏิบัติ Search and Rescue แล้วครับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้รับคำขอบคุณจากชาวตุรกีสำหรับภารกิจแรกในการค้นหาและกู้ภัยในต่างประเทศก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยซึ่งทีมยูซ่าก็ได้ขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนการเดินทางในภารกิจนี้และขอให้คนไทยยังส่งกำลังใจให้กับชาวตุรกีครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่จุดเริ่มต้นการปฏิบัติงานของเราถึงจะจบในเรื่องของ Search and Rescue แต่อยากจะขอให้ทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้ชาวตุรกีต่อไปนะคะเพราะการฟื้นฟูยังมีอีกยาวไกลค่ะถ้าช่วยอะไรได้เราต้องช่วยนะคะเรานำกำลังใจพลังใจจากคนไทยมาสู่ชาวตุรกีในรูปแบบของทีม Search and Rescue มาช่วยให้เขาค้นหาคนที่เขารักได้กลับบ้านขณะที่สุนัขเคนายเชราและซาฮารายังคงแข็งแรงปลอดภัยแม้จะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจพบผู้รอดชีวิตแต่คุณแอนดี้และคุณซูซานเรดมอนด์ผู้ดูแลก็เปิดเผยว่าภาคภูมิใจที่ร่วมภารกิจนี้แม้ทั้งสองตัวจะไม่ได้ทำงานตามเป้าให้เจอผู้รอดชีวิตแต่ได้พบร่างผู้เสียชีวิตหลายรายหากทีมไทยได้มาเร็วกว่านี้ก็เชื่อว่าจะทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเรามาช้าปรากฏว่าผู้ประสบภัยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีการใช้เครื่องจักรใหญ่ๆเข้ามาแล้วนั่นก็คือว่าโอกาสที่ผู้ประสบภัยที่จะรอดน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจในการค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยอาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อยนะครับหลังการยุติภารกิจทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้ช่วยกันเก็บอุปกรณ์น้ำหนัก 6.7 ตันลำเลียงส่งกลับประเทศไทยส่วนทีมทั้ง42คนและสุนัขเคนายจะเดินทางไปยังเมืองอาดานาเพื่อเตรียมเดินทางไปยังกรุงอิสตันบูลและจะถึงประเทศไทยในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะไปต้อนรับทีมยูซ่าไทยแลนด์กลับจากการปฏิบัติภารกิจแรกในต่างประเทศค่ะในทีมยูซ่าไทยแลนด์นั้นมีทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครและมีวิศวกรจากวิศวสถานนะคะซึ่งด้วยได้ร่วมกันถอดบทเรียนนะคะว่าถ้าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างเช่นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะเราจะมีการวางแผนรับมือนี่อย่างไรซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะคุณกิติคะดิฉันก็จะเดินทางไปเมืองศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวของตุรกีเพื่อร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณทัปนีครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศนักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินการชมดอกทิวลิปหลากสีสันที่กำลังผลิบานที่สวนสาธารณะซุ่ยหูนครคุนหมิงของจีนนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ปลูกทิวลิปมากถึง18สายพันธุ์ประมาณ 80,000 ดอกนะครับปีนี้คาดว่าดอกทิวลิปจะบานสวยงามไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ